ช่อง3ร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าเอสเซนต์เสนอแฟนคลับช่อง3รายการแฟนคลับช่อง3วันนี้พามารู้จักกับนักแสดงจากละครเรื่องดอกอ้อสายขวัญที่ได้พระเอกผิวเข้มเสียงเพราะอย่างตุ้ยเกียรติกมลมารับบทเป็นคมแต่เมื่อต้องปลอมตัวมาเป็นคนขับรถเพื่อสืบเสาะหาข้อมูลอะไรบางอย่างเลยต้องใช้ชื่อแฝงว่าไวนิสัยก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นขี้แกล้งและเจ้าเล่ห์อยู่เสมอดูจากสายตาของหนุ่มตุ้ยเขาสิครับผมว่าชุดเมื่อเช้าเด็ดเลยนะนี่คุณแต่งตัวเป็นยายเรียกร้องความสงสารเลยหรือไงฮะและถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้แต่ใครจะรู้ว่ามีฉากบู๊กันตั้งแต่ต้นเรื่องงานนี้หนุ่มตุ้ยได้ออกแรงและเสียเหงื่อกันเยอะแยะเลยทีเดียวเพราะมีทั้งยิงปืนวิ่งหลบระเบิดโอ้ยเอฟเฟกต์มาเต็มสุดๆเลยละจ้ะส่วนในละครเรื่องนี้หนุ่มตุ้ยมักจะทะเลาะและกัดกับสาวหยาดนางเอกของเรื่องอยู่เป็นประจำแต่หนุ่มตุ้ยเขาก็แอบฝากบอกมาว่ารักหลอกจึงหยอกเล่นนะจ๊ะน้องหยาดแค่นี้ก็สิ้นเรื่องอยู่ไหนได้คนเมื่อกี้ผู้หญิงที่ไทยอยู่ทางนี้ครับแหมสนุกทั้งนอกจอในจอขนาดเนี้ยแฟนๆก็อย่าลืมเปิดดูละครเรื่องดอกอ้อสายขวัญกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่อยากติดตามหนุ่มคนนี้ก็ไป follow IG กันได้เลยที่@ตุ้ย bad boy ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าเอสเซนต์